ช่วยมาส่องถังขยะที่จังหวัดฉะเชิงเทราหน่อยถังขยะฉะเชิงเทรามีอะไรส่องแล้วรับรองว่ามีความพังอ่ะเกิดขึ้นแน่นอนฮะว้ายเห็นตรงกันเลยเดี๋ยวนะเห็นเหมือนกันสมองเราบอกเลยใช่โอ้ยใช่ไหมใช่กูดูเขี้ยวสิจริงหรือปลอมอันนี้ค่อยมาเถียงกันในหัวตัวเองทีแต่เหตุการณ์ดังกล่าวนี้มีพังอะตั้งแต่ครั้งแรกที่เรามองแล้วฮะหัวจระเข้หัวตะเข้มันอยู่ในกรุงเทพแต่นี่ไม่ได้อยู่กรุงเทพนะนี่อยู่ฉะเชิงเทราหัวจระเข้ครับเฮ้ยยูทำไมมาอยู่นี่ได้อะคนที่เขาโพสต์คลิปไว้เหตุการณ์ดังกล่าวนี้บอกซอยบ้านเราเองที่ไหนนะครับซอยไผ่แหลมอยู่ที่หมู่8ตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าฉะเชิงเทราและคนมาเจอคนแรกคือพี่นาคินพุทธานพี่นาคินบอกผมก็กำลังฟินเลยถือขยะเมียสั่งมาถือขยะจะมาทิ้งที่ถังขยะแต่ปรากฏว่าเพลินๆเดินมาเพลินๆอยู่หน้าปากถังขยะตกใจแล้วมาขาผงาออกมาเพราะหัวจระเข้มันแหลมชูอย่างนี้เลยตกใจจริงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นแต่หัวตัวละตัวไม่อยู่แล้วมีแค่หัวความยาวประมาณสักไม้บรรทัดครึ่ง45เซนติเมตรเห็นจะได้ในหัวตอนแรกนะเห็นหัวจระเข้แล้วหัวพี่นาคินน่ะคิดตีกันเลยจริงปอมจริงปอมทะเลาะกันอยู่ในหัวตัวเองสักพักเดียวมีกลิ่นเหมือนเน่าๆกลิ่นเนื้อเน่าๆแล้วก็มีหนอนยัวเยๆพี่นาคินบอกว่าหัวจระเข้จริงละของจริงแน่นอนนะฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยไอ้เจ้าจระเข้หัวเนี่ยน่าจะถูกทิ้งมาแล้วไม่ต่ำกว่าหรือทิ้งที่อื่นนะแล้วค่อยมาโปะที่เนี่ยไม่ต่ำกว่า 2-3 วันเพราะเนื่องจากมีแมลงวันตอมแล้วมีหนอนเริ่มชอนชัยแล้วนะครับแล้วเกิดจากอะไรใครเป็นคนเอามาไม่แน่ใจแต่เป็นไปได้ไหมว่ามันคือจระเข้นะน่าจะมาจากคลองลัดหรือเปล่าคลองลัดบางเป็นไปได้ไหมมีชื่อนี้ป่ะคลองเนี้ยเหรอมีจระเข้แล้วไงแล้วมีชาวบ้านมีแรงงานหรือมีใครจับจระเข้ได้แล้วเอาจระเข้ไปกินเอาเนื้อไปกินหัวไม่กินหัวก็เลยเอามาทิ้งที่ถังขยะแห่งนี้เดี๋ยวฟังจากพี่นาคินฮะตกใจดิพอมาทิ้งขยะนึกว่าใครเข้ามาแกล้งเมื่อกี้นั่นเป็นของเล่นอันนี้ไม่ใช่ของเล่นแล้วไม่ของเล่นแล้วมีหนอนแล้วพี่มาทำอะไรตรงนี้ถึงมาเจอหัวจระเข้ตัวนี้มาทิ้งถังขยะครับน่าจะกินเป็นบางมื้อแต่ลักษณะนี้ลักษณะกินตอบไม่ได้ว่ามาจากไหนแต่ว่าเห็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วรู้สึกผงานะครับคือกินจระเข้ไม่ใช่การเปิดพิสดารเพราะเดี๋ยวนี้หากินง่ายนะครับแต่กินแล้วควรจะทิ้งให้ถูกที่ถูกทางไม่ใช่มาทิ้งอลางฉางแบบนี้ฮะเดี๋ยวนั้นแล้วเวลากินมันน่าจะมาเป็นเนื้อเป็นแพ็คๆเปล่าคุณอันนั้นคือซื้อตามฟาร์มตามโรงอะไรตามห้างแต่เนี้ยมันจับได้มันจับได้ตามบ่อตามบึงและโซยเนื้อไปเรียบร้อยแล้วหัวมันก็ไม่รู้จะทำอะไรก็มาทิ้งไว้เงี้ยโอ้โหสยองฮะแล้วสมมติว่าจะเป็นเราเอาขยะไปทิ้งช็อกเลยนะกลัวไม่อ้าปากอะดิกลัวไม่ตายอ่ะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสำคัญและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ